ในวันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องอานาปานสติและประโยชน์ของมันเป็นการพูดกันในลักษณะสอบสวนสกรูตินไนซ์ว่าท่านได้เข้าใจผิดเข้าใจถูกอย่างไรที่ไหนลักษณะสกรูตินไนซ์ดูแล้วมีลักษณะสอบไล่จากสามีดูด้วยตนเองว่าท่านสอบไล่ได้หรือสอบไล่กลับท่านจะมีความเข้าใจได้กว้างต่อเมื่อท่านสามารถที่จะมองเห็นประโยชน์นานาชนิดของอานาปานสติการกระทำก็ดีประโยชน์ก็ดีมีลักษณะเป็นหลายหลายชนิดเราจะต้องรอบรู้แล้วเราก็จะทำได้เมื่อมองดูในแง่ของวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เราจะเห็นว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์ที่สามารถจะกระทำให้เกิดขึ้นมาได้โดยมีเหตุผลหรือการกระทำที่ถูกต้องมันไปเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของวิทยาศาสตร์เมื่อทำอย่างนี้ผลก็เกิดขึ้นอย่างนี้เมื่อทำอย่างนี้นั้นผลก็เกิดขึ้นอย่างนี้นี่เรียกว่ามันเป็นอย่างแง่ของวิทยาศาสตร์แล้วมันก็เป็นอย่างแง่ของวิทยาอนามัยที่สามารถนำไปใช้เพื่อมีสุขภาพเพื่อมีสุขภาพดีโดยมีอานาปานสติเนี่ยเป็นหลักอนามัยทางร่างกายทางจิตใจทางสติปัญญาเป็นอนามัยไปหมดทั้งสามทางเลยเนื้อมันก็มีความเป็นศิลปะเอติจิตที่งดงามท่านลองสังเกตดูว่ามันมีความละเอียดประณีตสุขุมงดงามแล้วมันก็มีความทำยากไม่ได้ง่ายนะก็ทำยากมันก็ศิลปะทั้งหลายแต่มันก็มีผลตอบแทนสูงมากมันควรจะรู้จักใช้เป็นอาร์ตในการที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เป็นบุตติสอาร์ตแท้จริงเพื่อนที่เป็นฝรั่งเขามาสะสมแสวงหาสะสมบุตติสอาร์ตเป็นพระพุทธรูปเป็นไม้แกะสลักเป็นภาพเขียนเป็นอะไรต่างๆก็สนใจโบสถ์เจดีย์วิหารที่สวยงามเขาเรียกมันว่าบุตติสอาร์ตท่านบอกเขาว่าไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่เคยรู้จักสิ่งเหล่านี้และไม่เคยอาร์ตของบุตติสมันเป็นอะไรก็แล้วแต่อาร์ตของบุตติสก็คือวิธีที่ฉลาดละเอียดประณีตที่จะกำจัดความทุกข์ออกไปจากจิตใจอย่างสวยงามเป็นบุตติสอาร์ต นี่ดูต่อไปในฐานะที่เป็นธรรมะคำนี้โดยเนื้อแท้แปลว่าหน้าที่นี่ก็คือจะช่วยให้รอดช่วยเกิดความถูกต้องสำหรับการรอดเลยไปถึงหลักทางวิทยาศาสตร์ไบโอโลยีที่ว่า the fittest survival จะทำให้เหมาะสมที่สุดถูกต้องที่สุดสำหรับจะมีชีวิตรอดอยู่การทำอานาปานสตินั่นแหละเป็นวิธีที่จะทำให้เกิดความเหมาะสมที่สุดสำหรับจะมีชีวิตอยู่อย่างนี้ก็ธรรมะคือหน้าที่แห่งความรอดแม้เราจะมองดูในแง่ของศาสนา
religion มันก็เป็นได้เต็มที่แต่เราต้องตีความแปลความของคำว่า religion ให้ถูกต้องลิตคือเล็กเป็น observance ที่ทำให้เกิดการผูกพันกันระหว่างมนุษย์กับสิ่งสูงสุดการกระทำที่มีผลทำให้เกิดการผูกพันกันเข้าระหว่างมนุษย์กับสิ่งสูงสุดนี่ความหมายของคำว่า religion ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วการทำอานาปานสติเป็นตัวศาสนาเป็นหัวใจของศาสนาเลยในความหมายทั้งหมดนี่ท่านลองใคร่ครวญดูสกุลจินไนเชื่อดูว่าท่านได้ทำถูกต้องสามารถจะนำไปใช้ในประโยชน์ทั้งหมดนี้ได้หรือยังในที่สุดท้ายมันจะใช้อย่างไสยศาสตร์ก็ได้ superstition คือว่าจะเป็นเครื่องมือแสวงหา magic power อะไรต่างๆอย่างที่เรียกว่าเป็นไสยศาสตร์นี่ก็ยังได้และได้เคยใช้มาแล้วมากมายแต่คนหลังแล้วท่านก็สังเกตเห็นเองแล้วว่าทั้งหมดเนี่ยมันทำโดยทางลมหายใจผ่านทางการหายใจโดยวิธีการหายใจเป็นการหายใจพิเศษจนกระทั่งว่าเป็นการหายใจที่ควบคุมโลกได้เราจะไม่อยู่ใต้อำนาจบีบคั้นของโลกเราจะควบคุมโลกให้เป็นไปตามความต้องการของเราถ้าเรารู้จักหายใจอย่างครบถ้วนถูกต้องทุกวิธีทุกวิธีตามแบบของอานาปานสติมันจะเป็นการหายใจที่ควบคุมโลกทั้งโลกได้คำว่าควบคุมโลกในที่นี้หมายความว่าความเป็นบวกหรือความเป็นลบที่มันมีอยู่ในโลกมันไม่สามารถทำอะไรแก่เราไม่มีเอฟเฟกต์อะไรแก่เราจะปกติอยู่ได้อยู่เนื้ออิทธิพลของไอ้ความเป็นบวกหรือความเป็นลบที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันได้คอยสังเกตได้ดูที่การหายใจอย่างน้อยมันมีตั้ง3แบบการหายใจอย่างหยาบๆคือหายใจอย่างแรงหายใจสุดเวียงของการหายใจนี่มันมีผลว่าการหายใจเข้าการหายใจเข้าเต็มที่ท้องมันกับแฟบเข้าไปส่วนท้องส่วนล่างมันแฟบเข้าไปส่วนบนส่วนออกต่างหากที่มันจะพองขึ้นนั่นการหายใจเข้าทำให้ท้องแฟบมันผิดจากที่ท่านเคยพูดและเคยสังเกตการหายใจออกการหายใจออกนี่จะทำให้ท้องป่องมาท้องส่วนล่างป่องมามันแฟบส่วนบนที่เป็นหน้าอกไม่เพียงเท่านี้ท่านก็ต้องสังเกตดูเดียวมันผิดกับที่คนเขาพูดกันอยู่การหายใจเข้าพองการหายใจออกยุบมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นล่ะลองดูเองหายใจเข้าสุดเวียงท้องข้างล่างกลับยุบมาพองข้างบนหายใจออกสุดเวียงอกข้างบนกลับยุบท้องข้างล่างกลับพองนี่มันก็เป็นแบบหนึ่งแล้วที่มันมีผลแก่ร่างกายทีนี้อีกชุดหนึ่งคือเราไม่บังคับเราปล่อยไปตามธรรมชาติธรรมดาหายใจตามธรรมดาพอสมควรมันก็มีผลอย่างที่เรารู้ๆเลยพูดกันอยู่แล้วว่าหายใจเข้ามันพองออกหายใจออกมันยุบเข้านี่ถ้ามีการหายใจอย่างธรรมดาไม่มีบังคับ
ายใจเข้ามันก็พองออกหายใจออกมันก็ยุบตรงๆง่ายๆอย่างนี้นี่ก็อีกแบบหนึ่งชุดหนึ่งทีนี้อีกชุดหนึ่งอีกระดับหนึ่งเป็นชุดที่สามหมายถึงลมหายใจที่ละเอียดละเอียดแล้วที่ไหลเอาใจที่ละเอียดที่ระงับแล้วโดยเฉพาะในขั้นเจตุตถฌานจะหายใจเข้าหรือจะหายใจออกก็ไม่มีพองไม่มียุบไม่มีพองไม่มียุบไม่มีการพองออกหรือยุบเข้าไม่มีการหายใจเข้าออกเพราะว่าการหายใจนั้นประณีตละเอียดมากเกินไปจนเกือบจะไม่เป็นการหายใจนี่หายใจอย่างนี้ไม่มีพองไม่มียุบท่านควรจะศึกษาดูทั้งสามชุดสามประเภทพวกหายใจหยาบหายใจแรงบังคับมากสุดเวียงบังคับสุดเวียงมันมีผลว่าหายใจข้าวท้องข้างล่างยุบหายใจออกท้องข้างล่างพองที่มันชุดธรรมดาหายใจธรรมดาตามปกติตามธรรมดาหายใจเข้ามันก็พองหายใจออกมันก็ยุบแต่ในชุดพิเศษที่ลมหายใจละเอียดละเอียดจนถึงที่สุดแล้วไม่จะหายใจเข้าหรือหายใจออกมันก็ไม่มีการพองหรือไม่มีการยุบท่านลองศึกษาได้ท่านลองดูได้เรื่องนี้ท่านลองดูได้แม้จะยังไม่เป็นถึงที่สุดก็ลองดูนะหายใจหยาบที่สุดหายใจธรรมดาที่สุดหายใจละเอียดที่สุดศึกษาเรื่องลมหายใจอย่างนี้ดูในชีวิตประจำวันของเราบางเวลาสิ่งแวดล้อมเรานี่ทำให้เราเกิดอิโมชันอย่างมากแล้วก็สู้มันด้วยลมหายใจอย่างหยาบแล้วก็ทำให้ละเอียดจนเป็นธรรมดาแล้วก็ทำให้ละเอียดที่สุดจนไม่มีความหมายอย่างนี้ความเป็นบวกหรือความเป็นลบที่เกิดในชีวิตประจำวันเราสามารถขจัดอิทธิพลอินทรีย์ของมันออกไปจะได้โดยเราหายใจอย่างถูกวิธีอย่างเหมาะสมกับอิโมชันนั้นนั้นที่อย่างนี้เราจะเรียกว่าเรามีลมหายใจที่ควบคุมโลกได้ถ้าเรามีความรู้เราสามารถที่จะต่อสู้ที่ควบคุมอิโมชันนี้ได้โดยวิธีของอานาปานสติต่างๆอย่างถูกฝาถูกตัวถูกคู่กันนี่ชีวิตนี้มันจะสนุกเหมือนกับเล่นกีฬามันเล่นกีฬาสนุกเหมือนกับเล่นกีฬาชีวิตนี้ไม่มีความทุกข์เลยนี่เป็นการกล่าวถึงอานาปานสติหรือประโยชน์ของอานาปานสติอย่างคร่าวๆอย่างทั่วๆไปทีนี้ก็จะมาดูกันเฉพาะเทคนิคว่าอานาปานสติคือการหายใจเข้าออกนี่คืออะไรเรามีการบัญญัติคำเฉพาะอานาปานสตินี่คือการกำหนดจิตที่สัจธรรมความจริงของธรรมชาติความจริงของธรรมชาติเรียกว่าสัจธรรมกำหนดที่สัจธรรมของธรรมชาติอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แล้วก็หายใจเข้าออกอยู่ด้วยการกำหนดนั่นนี่เป็นบทนิยามคำว่าอานาปานสติแม้แต่ลมหายใจที่หายใจเข้าออกอยู่มันก็เป็นความจริงของธรรมชาติมีอยู่ตามธรรมชาติเป็นตัวธรรมชาติที่ขาดไม่ได้ดังนั้นเพียงแต่กำหนดที่ลมหายใจก็เรียกว่ากำหนดอยู่ที่ความ
จริงของธรรมชาติอย่างหนึ่งแล้วแม้เป็นขั้นต้นต้นที่สุดแล้วก็กระทำอยู่ทุกครั้งที่หายใจออกและหายใจเข้าอานาปานสติกำหนดอยู่ที่สัจธรรมของธรรมชาติอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วหายใจออกหายใจเข้าอยู่เมื่อเรากำหนดอยู่ที่ลมหายใจมันเป็นการกำหนดและรู้ fact ทุกอย่างทุกอย่างเกี่ยวกับลมหายใจมันไม่ใช่รู้แต่เพียงลมหายใจมันรู้ความจริงความเป็นอยู่สิ่งเกี่ยวข้องอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับลมหายใจทุกอย่างทุกชนิดตามที่ท่านจะรู้ได้เมื่อท่านทำอานาปานสติที่ครูอาจารย์ก็อธิบายให้ฟังว่ากำหนดอะไรบ้างต่อมาเราก็กำหนดเวทนานี่เป็นความจริงหรือสัจธรรมของธรรมชาติที่ละเอียดที่สูงขึ้นมาในฐานะเป็นสิ่งที่เราได้รับอยู่ตลอดวันในชีวิตประจำวันไอ้สิ่งที่เรียกว่าเวทนาเราจะสังเกตรู้จักมันให้ดีรู้จักมันให้ดีแล้วก็รู้จักหน้าที่ของมันแล้วก็รู้จักอิทธิพลของมันแท้คือทุกอย่างที่เกี่ยวกับเวทนาเรารู้จักหมดที่อานาปานสติที่เกี่ยวกับเวทนาท่านจะมองเห็นได้เองว่าไอ้ปัญหาของมนุษย์มันรวมอยู่ที่เวทนาที่ได้รับจากสิ่งรอบด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหลายทั้งปวงมันให้เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งแก่เราแล้วมันเป็นบวกบ้างมันเป็นลบบ้างมันทำให้เรายุ่งยากรู้จักมันเสียให้ดีรู้จักให้ชัดเจนให้ถูกต้องอย่าให้มันทำให้เกิดปัญหายุ่งยากขึ้นมาเนี่ยกำหนดความจริงของธรรมชาติที่เป็นเวทนาเราก็สามารถที่จะอยู่เหนือโลกทำอะไรเราไม่ได้เพราะเราบังคับเวทนาได้ไม่เกิดความทุกข์เพราะเหตุนั้นเนี่ยประโยชน์อย่างยิ่งของการกำหนดเวทนาที่นี่ก็มาตัดเต็ดที่สามคือรู้สัจธรรมของธรรมชาติที่ละเอียดไปคือจิตรู้เรื่องจิตนี่ก็เป็นสัจธรรมของธรรมชาติของธรรมชาติต้องขอให้ท่านสังเกตดูว่าอะไรมันรวมอยู่ที่จิตเป็นผู้คิดเป็นผู้รู้สึกเป็นผู้ยึดมั่นเป็นผู้อะไรหลายๆอย่างมันรวมอยู่ที่จิตเรียกว่าเป็นศูนย์กลางของชีวิตหรือว่าเป็นเจ้าของของชีวิตเราจะต้องรู้จักจิตให้ถูกต้องอย่าให้มันเกิดปัญหาใดๆขึ้นมาเพราะสิ่งที่เรียกว่าจิตเรารู้จักทุกๆชนิดจนควบคุมได้แต่ตามที่เราต้องการเราจึงต้องศึกษาทุกชนิดจนเรารู้จักเลือกเอาชนิดที่ว่าควรจะอยู่ในชีวิตประจำวันนี่อานาปานสติที่สามทีนี้เราก็มาถึงสัจธรรมที่สี่สัจธรรมของธรรมชาติในขั้นนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าความยึดมั่นถือมั่นความยึดมั่นถือมั่น attachment ที่มันมีอยู่ในชีวิตตลอดเวลาถ้าเรายังเป็นคนธรรมดาอยู่เราจะมี attachment ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ตลอดเวลานี่เราจะรู้จักมันจะหยุดมันจะควบคุมมันจะเลิกล้างมันคอยศึกษาในชีวิตว่ากำลังแอทแทชอะไรอยู่ในภายนอกถ้าดูกันในภายนอกเราก็แอทแทชสิ่งภายนอกในครอบครัวบุตรภรรยาสามีทรัพย์สมบัติเงินทองเกียรติยศชื่อเสียงattach นี่อยู่ในภายนอกที่ในภายในก็ attach ในความรู้สึก
ที่มาจากภายนอกก็ได้แต่มันเข้าไปเป็นความรู้สึกในภายในเป็นบวกหรือเป็นลบแล้วก็ attach มันหรือแม้ที่สุดมันแอทแทชอยู่ในร่างกายแอทแทชอยู่ในเวทนาแอทแทชอยู่ในตัวจิตเองนี่ก็เป็นแอทแทชละเอียดที่เป็นภายในเราจะรู้จักมันให้ทั่วถึงว่าแอทแทชอะไรอยู่ในลักษณะอย่างไรโดยใจความในขั้นนี้ก็เราดูความจริงของสิ่งที่เรากำลังแอทแทชอยู่จะเป็นภายนอกหรือภายในก็ตามว่าไอ้สิ่งใดที่เราแอทแทชอยู่นั่นไอ้สิ่งนั้นมันก็ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงเรื่อยไปยึดข้ามันก็เป็นทุกข์แล้วมันไม่มีอัตตาสาระอะไรที่จะเข้าไปยึดถือได้นี่เราจะเห็นเลยอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่อยขึ้นไปตามลำดับจนถึงอันสุดท้ายที่เรียกว่าอัตมยตาattach นั่นก็จะละลายออกแล้วก็หมดสิ้นไปนี่เป็นเรื่องของอานาปานสติขั้นที่4การปฏิบัติในข้อที่4คือควบคุม attachment ให้ได้ที่มีประโยชน์ที่สุดคอยสนใจเป็นพิเศษเราควบคุม attachment ได้นั่นน่ะมันมีประโยชน์ในการที่จะมีชีวิตอยู่เพราะว่าเรา attach ในสิ่งใดสิ่งนั้นน่ะมันจะเรียกว่ากัดเรามันเป็นความหนักขึ้นมาเพราะ attach แล้วก็มีความทุกข์ขึ้นมาเพราะ attach อะไรป่ะมันกัดเรา attach ในสิ่งใดสิ่งนั้นมันจะกัดเราไม่ว่าสิ่งไรภายนอกก็เหมือนกันภายในก็เหมือนกันในเรื่องของในวัตถุสิ่งของทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงบุตรภรรยาสามีครอบครัวแอทแทชเมื่อไรก็กัดเมื่อนั้นในภายในก็เหมือนความรู้สึกต่างๆนี่แอทแทชเมื่อไรก็กัดเมื่อนั้นเมื่อเราไม่แอทแทชมันก็ไม่กัดนี่มันเป็นอาร์ตชั้นเลิศเป็นเอทิสติกว่ามันไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการที่มีอยู่ในมีชีวิตอยู่ในโลกคนทั้งหลายทั้งปวงอาจจะรวมทั้งหลายอยู่ด้วยเนี่ยมันจะมีความคิดและความเชื่อว่าเราต้องมี attachment ชีวิตต้องมี attachment ถ้าไม่มี attachment มันจะไม่ทำอะไรเขาจะคิดไปอย่างนั้นแต่ว่าความจริงของอนาปานสตินี่มันกลับบอกตรงกันข้ามว่าเราสามารถจะทำอะไรได้ทุกอย่างโดยไม่ต้องมี attachment ผลมันก็ต่างกัน attach สิ่งใดสิ่งนั้นมันก็กัดไม่ attach มันก็ไม่กัดมันก็ทำหน้าที่ต่างๆในชีวิตนี้ได้โดยที่ไม่กัดชีวิตนี้จะไม่กัดเจ้าของก็ไม่มี attachment attach นี่ดูกันให้ละเอียดมันจะเห็นได้ว่ามันเป็นหลายความหมายแล้วก็ละเอียด attach to clinging to grasping at แล้วแต่จะเรียกหลายหลายอย่างนั้นทุกชนิดเรียกว่า attachment attach ในสิ่งใดเราก็สูญเสียอิสรภาพไม่มีเสรีภาพเราเป็นทาสของสิ่งนั้นหรือสิ่งนั้นมันทำให้เราเป็นทาสแล้วก็สูญเสียอิสรภาพสติปัญญาไม่มีอิสรภาพก็จะทำอะไรได้นะเพราะ attachment มันเอาไว้เป็นทาสไปแล้วสติปัญญาไม่มีอิสระที่จะคิดจะทำนั่นจึงต้องเอา attachment ออกไปเสียว่าจิตนี่ก็จะมีเสรีภาพในการที่จะคิดในการที่จะทำในการที่ตัดสินใจโดยเฉพาะนี่ประโยชน์ของ attachmentของ non-attachment เมื่อมี attachment แล้วมันก็ต้องมีไอ้ emotion เลวร้ายหลายอย่างเกิดขึ้นเป็นความรักเกิดขึ้นก็กัดความโกรธเกิดขึ้นก็กัดความเกลียดเกิดขึ้นก็กัดความกลัวเกิดขึ้นก็กัดความตื่นเต้นก็เกิดขึ้นก็กัด
ขี้ตกกังวลก็กัดอาลัยอาวรณ์ก็กัดอิจฉาริษยาก็กัดความหวงก็กัดความหึงก็กัดสิ่งเหล่านี้ท่านจะควรจะรู้จักยื้อคือผ่านมาแล้วแต่ท่านไม่สังเกตว่ามันกัดอย่างไรอย่างนี้เราจะไม่แอทแทชในสิ่งใดก็ไม่มีสิ่งเลวร้ายเหล่านี้ที่จะกัดจิตใจของเราจิตใจฟรีก็ทำงานได้ดีเพราะจิตมันฟรีอิสระดูให้ชัดให้จริงจังแล้วก็จะเห็นว่าเมื่อเรากำลังทำงานอะไรตามหน้าที่อยู่ที่ออฟฟิศของเราถ้าเรามี attachment ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ที่ไหนจิตก็ไม่เป็นสมาธิมันก็ทำไม่ได้ดีมันไป attach ที่อื่นก็ทำงานไม่ได้ดีแม้ว่ามันจะ attach ในตัวเราเองที่กำลังทำงานอยู่หรือ attach ในตัวการงานที่เรากำลังกระทำอยู่จิตก็ทำไม่ได้ดีมันแอบแทบอยู่ในตัวงานที่เรากำลังกระทำจิตมันก็โง่จิตมันก็มืดมันก็ทำไม่ได้ดีจิตต้องเกลี้ยงจิตต้องฟรีจิตต้องสว่างสวยไม่มีแอทแทชเมนต์อะไรแล้วก็ทำงานได้ดีจึงทำงานโดยที่ไม่ต้องแอทแทชในการงานที่กำลังกระทำไม่ต้องแอทแทชในตัวชีวิตตัวผู้กระทำไม่ต้องแอทแทชในผลที่จะได้รับข้างหน้าไม่แอทแทชหมดจิตเกลี้ยงจิตสามารถทำได้ดีที่สุดแล้วผลก็เกิดขึ้นเองอย่างนี้ประโยชน์ของการที่ไม่ attachment มันเป็นอย่างนี้ท่านจะมองเห็นได้ไม่ยากครับว่าเราสามารถที่จะหาเงินทำอาชีพหาเงินได้โดยไม่ต้อง attach ในเงินเราได้เงินมาโดยไม่ต้อง attach ในเงินเรามีเงินไว้โดยไม่ต้อง attach ในเงินเราจะใช้เงินก็ต้องไม่ต้องแอทแทชในเงินเราจะให้เพื่อนให้ฝูงจะทำอะไรที่เป็นประโยชน์ได้โดยไม่ต้องแอทแทชในเงินนี่ปัญหามันก็ไม่มีชีวิตนี่ไม่ถูกกัดเพราะแอทแทชในเงินเมื่อใดอย่างไรเท่าไรมันกลายเป็นของกัดเราขึ้นมาทันทีไปสังเกตดูเราหาเงินได้โดยไม่ต้องแอทแทชมีเงินได้ใช้เงินได้อะไรได้โดยไม่ต้องแอทแทชในเงินนี่จะเป็นปัญหาใหญ่ของคนทั่วไปที่กำลังมีอยู่เรื่องที่จะดูออกไปต่อไปก็เช่นครอบครัวมีครอบครัวได้โดยไม่ต้องแอทแทชเมื่อไม่ attach ในครอบครัวก็จะเป็นเพื่อนที่ดีเป็นการช่วยกันสร้างครอบครัวสร้างชีวิตสร้างสิ่งที่ควรจะสร้างมันก็ได้รับประโยชน์พอเรา attach ครอบครัวก็จะกลายเป็นภูเขาเลยเป็นภูเขาใหญ่ๆมาสวมทับอยู่บนเราถ้าเราไป attachมีศิลปะอันสูงสุดไม่มีแอทแทชเมนต์ในสิ่งใดก็ไม่มีสิ่งใดที่จะกัดเราหรือท่วมทับเราอย่างนี้นี่ประโยชน์ของ non attachment เรื่องข้างนอกเสร็จไปแล้วทีนี้ก็มาดูเรื่องข้างในตัวชีวิตนั่นเองในแง่ไหนในความหมายไหนตัวชีวิตนั่นเองพอไปแอทแทชข้าวเท่านั้นก็จะกลายเป็นปัญหาขึ้นมาทันทีจะเป็นความมืดจนไม่รู้ว่าจะจัดการกันอย่างไรแล้วมันก็มีกิเลสหลายอย่างเกิดขึ้นเพราะแอทแทชนั้นมันยุ่งขึ้นไปหมดชีวิตนี้มันก็กลายเป็นความทุกข์ทรมานความร้อนเป็นปัญหาขึ้นมาไม่เรียบร้อยไม่ราบรื่นไม่เยือกเย็นมากที่สุดแต่สิ่งที่เรารักและพอใจกันอย่างยิ่งคือตัวความสุขในระดับไหนก็ตามที่เป็นตัวความสุขที่เรียกกันว่าความสุขหลายระดับเพราะ attach ข้ามันกลายเป็นกัดทันทีมันกลายเป็นสัตว์ร้ายกัดทันทีคือกลายเป็นความทุกข์ในความสุขที่เราหวังอยู่ค้นคว้าอยู่พยายามอยู่เนี่ยพอไป attach แล้วถ้ามันก็
กลายเป็นสัตว์ร้ายกัดเราทันทีก่อนจะได้มาก็กัดแล้วได้มาแล้วก็กัดแล้วมีไว้ก็กัดแล้วพลัดพรากไปก็กัดอีกนี่ความสุขกลายเป็นในความทุกข์เพราะอัตถะเม็ดนั่นเองที่ดูทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งภายในทั้งภายนอกก็จะมาพบว่าโอ้ไอ้สิ่งที่มันแอดแทชก็คือความหมายหรือคุณค่าของความเป็นบวกหรือความเป็นลบ positive net and negative net นั่นแหละมันมาจากทุกทิศทุกทางมาจากอะไรก็ได้พอไปแอดแทชความเป็นบวกความเป็นลบกันก็เกิดปัญหาในภายนอกก็เกิดปัญหาในภายในก็เกิดปัญหาในภายนอกภายในก็เกิดปัญหาท่านอย่าได้ attach ในสิ่งใดไม่มีสิ่งใดที่ควร attach พุทธศาสนาจึงมีหลักว่าไม่ attach ในสิ่งใดทุกสิ่งไม่ควร attach เหตุประโยชน์ของการไม่ attach แล้วมันก็แปลกมีความแปลกที่ว่าสิ่งที่ผ่านไปแล้วหมดไปแล้วเป็นอดีตมันก็เอามา attach ได้สิ่งที่เป็นปัจจุบันอยู่เฉพาะหน้านี่แอทแทชได้แล้วสิ่งที่ยังไม่มาถึงยังเป็นอนาคตอยู่ก็เอามาแอทแทชได้โดยความคิดความนึกทั้งความแอทแทชมันมีรอบด้านแล้วก็เลยเต็มไปด้วยปัญหาเต็มไปด้วยความทุกข์ถ้าจะพูดอย่างคริสเตียนก็ต้องพูดว่าถ้าเรามีattachment กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ในโลกนี้แล้วก็ไปอยู่โลกพระเจ้ากับพระเจ้าไม่ได้เพราะมัน attach กับโลกนี้อย่างที่นี่เราไปได้จากโลกนี้ไปสู่โลกพระเจ้าแล้วเราไป attach พระเจ้าก็อีกก็หมดเลยก็มีแต่ปัญหามีแต่ความหนักมีแต่ความทุกข์คือไม่ต้อง attach อะไรภาวะที่ไม่ attachในอะไรนั่นน่ะโลกพระเจ้าโลกของพระเจ้าคือภาวะที่ไม่ attach อะไรอยู่กับพระเจ้าโดยแท้จริงโดยไม่ต้อง attach อะไรเราก็หมดปัญหาเรียกว่าเลาะรอดพ้นหลุดพ้น salvation สูงสุดไปในปัญหาจากปัญหาต่างๆที่พูดอย่าง Buddhist พูดอย่างชาวพุทธ attach youในสิ่งใดก็ติดอยู่กับสิ่งนั้นมีปัญหาที่ติดอยู่กับสิ่งนั้นพอไม่ติดในสิ่งใดไม่ยึดติดในสิ่งใดก็ไปอยู่กับนิพพานหรือภาวะแห่งนิพพานปราศจากความทุกข์โดยประการทั้งปวงไม่มีปัญหาใดๆนี่เรียกว่าหมด attachment แล้วก็ไปอยู่กับนิพพานเหมือนกับว่าไปอยู่กับโลกพระเจ้าทุกๆศาสนาจะสอนเรื่องรอดหรือหลุดพ้น salvation emancipation แล้วแต่จะเรียกมันมีหลายคำแต่รวมความก็คือรอดจากสิ่งที่ผูกมัดครอบคลุมหุ้มห่อรอดจากสิ่งเหล่านี้ที่เรียกว่าไม่เพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดถ้ายึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดสิ่งนั้นจะกลายเป็นผูกมัดคือเป็นที่คุมขังเป็นคุกเป็นตารางขังขึ้นมาทันทีนี่เราจะต้องช่วยจิตใจนี่ให้มันรอดจากอิทธิพลของความยึดมั่นถือมั่นคัมภีร์ยิวศาสนายิวโบราณเราไม่ attach ใน good and evilข้อความตอนต้นของโอลด์เทสเทเมนต์ของไบเบิลไม่ attach good and evil เตาของเราจีก็ไม่ attachment ในยินในยางคือ positive และ negative ฮินดูก็ไม่ attachment ในปุญญาและปาปะพุทธศาสนานี่ก็ไม่ attachment ในทุกสิ่งที่จะเรียกว่าดีหรือชั่วหรือทุกอย่างที่มันเป็นคู่ตรงกันข้ามเพราะไม่ attachment ในสิ่งใดก็ฟรีจากสิ่งนั้นมันเป็นความรอดท่านทั้งหลายจงดูตัวเองว่ากำลัง attach อยู่ในอะไร
แล้วก็ปลดเปลื้องสิ่งนั้นออกไปเสียได้โดยอานาปานสติภาวนาเรื่องธรรมะท่านมองเห็นเองอยู่แล้วไม่ต้องใครบอกว่าอานาปานสติไม่ attach ในกายกายะไม่ attach ในเวทนา feeling ไม่ attach ในจิตและสิ่งที่เป็นสมบัติของจิตแล้วก็ไม่ attach ต่อธรรมหรือธรรมชาติทั้งปวงธรรมชาติทั้งปวงไม่ attach ต่อสิ่งทั้งสี่นี่แล้วก็คือไม่ attach ต่อสิ่งใดๆท่านใคร่ครวญให้เห็นมองให้เห็นแล้วก็ปฏิบัติให้ได้เมื่อท่านไม่ attach ในสิ่งใดโลกนี้ก็จะไม่มีความเป็นบวกหรือความเป็นลบแก่ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายก็จะไม่มีปัญหาเกี่ยวไป positive net negative net ในโลกอีกต่อไปนั่นคือ free หลุดรอดโลกไม่มีอิทธิพลใดๆเหนือจิตใจของเราอีกต่อไปเดี๋ยวนี้โลกทั้งหมดบูชา positiveness มากเกินไปใช่ไหมขอเชื่อดูนี่สำคัญมากเรากำลังหลงใน positive ความเป็นบวกในโลกนี้มากเกินไปใช่ไหมความเป็นบวกมันจึงเฟ้อนะความเป็นบวกจึงเฟ้อในโลกมันครอบงำไปทุกผลทุกแห่งเราเป็นทาสของ positiveเราก็ไปซื้อหาวัตถุสิ่งของปัจจัยอะไรที่จะมาส่งเสริมความรู้สึกเป็นบวกเต็มไปทั้งบ้านทั้งเรือนเต็มไปทั้งโลกเนี่ยเพราะว่าเราไปหลงความเป็นบวกในโลกโดย attachment นั่นเองขอท่านทั้งหลายพยายามฝึกอานาปานสติให้สำเร็จมีความรู้มีผลมีคุณค่าของอานาปานสติให้ได้แล้วท่านก็สามารถหายใจทีเดียวขับไล่ความเป็นบวกความเป็นลบในโลกออกไปหมดสิ้นด้วยการหายใจทีเดียวหายใจทีเดียวไม่มีโพซิทีฟเนตเนกาทีฟเนตเหลืออยู่ในโลกนั่นมันมากถึงขนาดนั้นน่ะขอให้สนใจเถอะดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นท่านจะใช้อานาปานสตินี้อย่างวิทยาศาสตร์ก็ได้ท่านจะใช้อย่างอนามัยวิทยาก็ได้ท่านจะใช้อย่างศิลปะที่งดงามที่สุดก็ได้จะใช้อย่างธรรมะคือหน้าที่เพื่อความรอดหน้าที่เพื่อความรอดก็ได้จะใช้อย่างศาสนาก็ได้จะใช้อย่างซูเปอร์สติชัสพาวเวอร์ก็ได้ขอให้ท่านสนใจเถิดมันมีผลเกินค่าเกินที่จะกล่าวช่วงเวลา10วันของการฝึกฝนนี่มันไม่อาจจะทำให้บรรลุผลทั้งหมดนี่ได้แต่ก็เป็นความรู้เป็นเบื้องต้นเป็นจุดตั้งต้นของความรู้ที่ท่านจะต้องปฏิบัติศึกษาต่อไป10วันครั้งที่2 10วันครั้งที่3อะไรก็ได้ที่ไหนก็ได้กลับไปบ้านแล้วก็ขอให้ทำต่อจนให้ได้ผลอย่างที่กล่าวมานี่คืออานาปานสติและประโยชน์ของอานาปานสติขอขอบคุณท่านทั้งหลายในการเป็นผู้ฟังที่ดีและขอแสดงความหวังว่าท่านทั้งหลายจะมีความก้าวหน้าในความรู้และการปฏิบัติอานาปานสติของท่านยิ่งขึ้นไปจนกว่าจะถึงที่สุดขอยุติการบรรยายในวันนี้